รถ EV กับรถน้ำมันทำไมหน้าตาต่างกันทั้งการออกแบบรถกระจังหน้าช่องลมล้อรถและที่จับประตูนั่นสิทำไมมันถึงแตกต่างกันอย่างนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวคลิปนี้เล่าให้ฟังครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเวลดันการันตีแห่งนี้นะครับช่องที่อัปเดตสาระความรู้เทคโนโลยียานยนต์ในอนาคตและพลังงานสะอาดที่น่าสนใจทั่วโลกในที่เดียวพบกับผมเวลอีกเช่นเคยก่อนไปชมคลิปกันนะอย่าลืมกดติดตามช่องทางใหม่เว็บไซต์ evguarantee.net นะและ LINE แอปพลิเคชัน weldan4xtenderkp อย่าลืมกดติดตามให้กำลังใจกันด้วยนะครับหลายคนก็มีคำถามเข้ามานะครับว่าเฮ้ยพี่เวลทำไมรถ EV เนี่ยหน้าตาถึงแตกต่างกับรถน้ำมันนะทั้งที่บางรุ่นเนี่ยใช้แพลตฟอร์มเดียวกันอย่าง FCZS ที่เป็นน้ำมันกับ ZS EV ที่เป็นไฟฟ้าเนี่ยหน้าตาก็ไม่เหมือนกันหรืออย่าง Volvo XC40 นะที่เป็นปลั๊กอินกับไฟฟ้าเนี่ยหน้าตาก็ดูแตกต่างนะครับสิ่งที่เห็นได้ชัดนะก็คือกระจังหน้าหรือช่องลมนี่เองนะพอเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยมันจะปิดทึบนะครับช่องลมจะเหลือเล็กๆอย่างเงี้ยแล้วคนก็ถามว่าแล้วมันจะระบายความร้อนเพียงพอหรอและอย่างล้อรถนะครับซึ่งถ้าเป็นรถไฟฟ้าเนี่ยล้อจะเป็นล้อทึบนะแล้วคนก็ถามว่าแล้วมันจะโอเคหรอทำไมต้องออกแบบอย่างนั้นนะมันมีเหตุผลอะไรแล้วซึ่งวันนี้นะเราจะพามารู้จักกับคำว่าแอโรไดนามิกนะหรืออากาศพลศาสตร์นี่เองนะครับซึ่งมันมีผลนะกับระยะทางที่รถวิ่งได้โดยเฉพาะ EV นะเพราะหลายคนพอพูดถึงรถ EV เนี่ยหลายคนก็กังวลเรื่องของระยะทางที่ยังจำกัดอยู่นะครับยิ่งกินพลังงานเยอะระยะทางก็ยิ่งน้อยใช่ไหมนึกภาพนะครับถ้าเป็นรถ EV นะครับแบตเตอรี่เท่ากันมอเตอร์เท่ากันนะคันหนึ่งนะครับเป็นหัวจรวดเลยแหลมเปี้ยวไก่อันนึงเป็นรถสี่เหลี่ยมเหมือนรถบัสเลยนะครับมอเตอร์เท่ากันแบตเตอรี่เท่ากันนะคันที่เป็นรถบัสเนี่ยจะต้านลมมากกว่าใช่ไหมดังนั้นนะคันที่ต้านลมเนี่ยเขาบอกว่ามันจะกินพลังงานต่อระยะทางเนี่ยมากกว่าคันที่ลู่ลมนะครับฉะนั้นจึงมีผลนะในการออกแบบรถ EV รถ EV ถึงจะต้องซีเรียสเรื่องของการต้านลมนะหรือแอโรไดนามิกนี่เองนะครับถ้าพูดถึงคำว่าแอโรไดนามิกหรืออากาศพลศาสตร์นะมันว่าด้วยศาสตร์ของการแหวกอากาศนะฮะยิ่งแหวกอากาศได้ดีความต้านทานน้อยนะครับก็จะกินพลังงานน้อยนะครับรถมันก็เป็นวัตถุที่มันต้องวิ่งด้วยความเร็วใช่ไหมมันก็เลยจะต้องทำการแหวกอากาศนะครับดังนั้นเรื่องของแอโรไดนามิกจึงเข้ามามีบทบาทนะซึ่งมันจะส่งผลเรื่องของสมรรถนะประสิทธิภาพแล้วก็การควบคุมรถนะครับซึ่งอันนี้แหละก็คือสิ่งสำคัญที่ใช้ในการออกแบบรถทั้งหมดโดยเฉพาะรถ EV เนี่ยซีเรียสมากๆเลยนะครับนึกภาพอีกอันนึงเพื่อเห็นภาพมากขึ้นนะอย่างรถไฟชิงคันเซ็นนะครับชิงคันเซ็นคือรถไฟที่วิ่งด้วยความเร็วสูงนะประมาณ 300-400 กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับจากโตเกียวไปโอซาก้าเนี่ยแค่3ชั่วโมงเองนะแสดงว่ามันต้องวิ่งเร็วมากๆเลยดังนั้นนะการออกแบบดีไซน์นะถ้าเราเห็นรถไฟที่วิ่งในท้องถิ่นกับรถไฟที่วิ่งข้ามเมืองความเร็วสูงนะมันจะเป็นหัวกระสุนแหลงเปียบเลยนั่นก็เพราะว่าเรื่องของการแหวกอากาศมีผลกับประสิทธิภาพนะทั้งเรื่องของการกินพลังงานแล้วก็เรื่องของการควบคุมรถนี่เองอย่างที่สรุปมาก็คือเรื่องของแอโรไดนามิกเนี่ยจะส่งผล3อย่างด้วยกันอันแรกเลยก็คือประสิทธิภาพของการใช้พลังงานหรือเชื้อเพลิงนี่เองนะครับซึ่งถ้ายิ่งลู่ลมนะฮะก็จะกินพลังงานน้อยพอกินพลังงานน้อยเครื่องยนต์ไม่ต้องทำงานหนักก็จะวิ่งได้ดีอันที่2นะครับก็คือส่งผลเรื่องของความเร็วจะสังเกตว่ารถที่วิ่งด้วยความเร็วสูงๆนะครับจะออกแบบให้แหวกอากาศได้ดีที่สุดนะฮะแล้วก็ส่วนสุดท้ายนะหลายคนอาจจะมองข้ามไปก็คือเรื่องของการควบคุมรถนะครับซึ่งการควบคุมรถนะบางรุ่นทำไมต้องมีสปอยเลอร์ล่ะเพราะว่าล้อมันอยู่ด้านหลังขับเคลื่อนด้านหลังนะการมีสปอยเลอร์มันจะกดให้รถเนี่ยแนบกับถนนมากขึ้นนะครับถ้าวิ่งได้เร็วนะฮะแล้วด้านล่างเนี่ยเหลือที่เยอะเนี่ยบางทีรถมันลอยนะเหมือนเครื่องบินใช่ไหมถ้าวิ่งด้วยความเร็วสูงเนี่ยปีกเครื่องบินคือต้องให้ลมด้านล่างเนี่ยมันวิ่งได้เร็วกว่าข้างบนนะปีกมันถึงจะยกเครื่องบินขึ้นนะครับแต่รถก็จะตรงกันข้ามก็คือจะต้องกดให้แนบกับถนนนะแล้วก็แหวกอากาศได้ดีนะครับถึงจะควบคุมได้ดีนะครับเพื่อเห็นภาพนะเดี๋ยวผมมายกตัวอย่างเพิ่มตัวอย่างอย่างรถสปอร์ตในอดีตกันอย่างคันนี้นะครับรถแรงในอดีตนะย้อนกลับไปในปี1938นะครับซึ่งเขาบอกว่าออกแบบรถออกมาที่มีความเร็ววิ่งได้สูงสุดนะ 432.7 กิโลเมตรต่อชั่วโมงย้ำว่า85ปีที่แล้วนะครับซึ่งต้องบอกว่าหูทั้งการออกแบบและขุมพลังนะลงตัวมากๆเลยนะครับนั่นก็คือค่าย Mercedes-Benz นะกับรุ่น W125 นี่เองนะครับซึ่งมาพร้อมกับขุมพลังเครื่องยนต์ซุปเปอร์ชาร์จ8สูบนะครับให้แรงม้าสูงสุด637แรงม้าที่ 5,800 รอบนะครับซึ่งตัวนี้นะสิ่งที่เขาอยากจะให้เห็นนะคือการดีไซน์เขาเนี่ยเหมือนลูกกระสุนมากๆเลยนะครับการฆ่าการแหวกลมนะซึ่งมันทำให้รถนะสมัยนั้นเนี่ยที่มีเครื่องยนต์เท่าๆกัน8สูบเหมือนกันเนี่ยยังสู้การดีไซน์ของเบนซ์ไม่ได้นะความเร็วได้ถึง400กว่าโลนะซึ่งเราจะเห็นว่าการออกแบบเนี่ยมีผลมากๆเลยนะฮะ
ทีนี้เพื่อให้เห็นภาพยิ่งขึ้นนะผมจะเจาะลึกลงไปอีกสักหน่อยนะครับอย่างคำว่าแอโรไดนามิกก็คือแค่ค่าการแหวกอากาศนะครับแต่จริงๆนะเขาบอกว่าเวลารถมันวิ่งเนี่ยมันมีแรงที่กระทำกับตัวรถนะครับมีอยู่หลายด้านเลยนะครับเราต้องรู้จักกับคำหนึ่งนะที่เรียกว่าค่า CD นะครับหรือ drag coefficient นะครับหรือค่าสัมประสิทธิ์แรงต้านตัวรถนะฮะอย่างที่บอกนะครับรถยนต์เนี่ยเวลามันวิ่งบนท้องถนนเวลามันแหวกอากาศเนี่ยจะมีแรงกระทำอยู่บนรถเนี่ย4แรงด้วยกันนะครับอันแรกเลยนะก็คือเวทนะหรือแรงกดนะครับยิ่งรถที่มีน้ำหนักเยอะนะอย่างรถไฟฟ้านะครับแบตเตอรี่จะหนักนะฮะก็จะกดแล้วมีแรงกดได้ดีนะก็คือทำให้รถมันแนบกับพื้นนะครับอันที่2นะครับก็เรียกว่าแรงยกนะครับเวลาวิ่งนะฮะลมมันจะวิ่งผ่านใต้ท้องรถด้วยนะครับวิ่งความเร็วสูงนะครับมันก็จะยกรถด้วยเช่นกันนะอันที่3นะครับก็คือแรงขับไปข้างหน้านะครับแน่นอนนะแรงขับข้างหน้าก็คือมาจากเครื่องยนต์นะหรือกลุ่มพลังนะทั้งมอเตอร์ไฟฟ้าหรือเครื่องยนต์ต่างๆนะครับและสุดท้ายนะเขาเรียกว่าแรงต้านนะหรือตัวเรียกว่าค่า CD นะหรือการต้านทานอากาศนี่เองนะซึ่งส่งผลกับประสิทธิภาพหรือการกินเชื้อเพลิงของตัวรถเลยก็ว่าได้ค่า CD นะครับหรือ drag coefficiency นะครับสัมประสิทธิ์แรงต้านทานอากาศนะถูกเอามาพูดถึงในยุคของรถยนต์ EV อย่างมากนะนั่นก็เพราะว่าพอพูดถึงรถ EV นะข้อจำกัดเลยก็คือระยะทางที่ยังจำกัดต่อ1การชาร์จนะครับแล้วก็ความประหยัดนะที่ว่ามันกินไฟต่อระยะทาง1กิโลเมตรเท่าไหร่ดังนั้นนะถ้าวันนี้เนี่ยเราสามารถลดการต้านทานอากาศได้หรือสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานอากาศเนี่ยนั่นจะหมายความว่าเราจะทำให้แบตเตอรี่สามารถเล็กลงได้พอเล็กลงได้นั่นหมายความว่าราคารถจะถูกลงนะครับอย่างที่เรารู้กันว่ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยต้นทุนหลักๆมาจากแบตเตอรี่นะถ้าแบตเตอรี่เล็กลงได้สัก 10% นั่นหมายความว่าเราสามารถลดต้นทุนรถต่อคันได้เป็นแสนเลยนะเพราะแบตเตอรี่ตอนนี้ก็ประมาณ 50% ของราคารถนะเท่านั้นยังไม่พอนะยังมีเรื่องของน้ำหนักนะยิ่งแบตเตอรี่เล็กลงน้ำหนักก็เบาขึ้นรถก็วิ่งได้ไกลขึ้นนะครับบางคนบอกว่าเฮ้ยอยากให้รถ EV วิ่งได้ไกลเพิ่มแบตเยอะๆสิพอเพิ่มแบตไปเรื่อยๆถึงจุดหนึ่งนะมันไม่ได้วิ่งได้ไกลขึ้นนะครับเพราะว่าแบตเตอรี่มันหนักมากขึ้นนะครับน้ำหนักไอ้ตัวแบตเนี่ยมันเป็นเพดานทำให้รถอ่ะวิ่งได้จำกัดอยู่แค่นี้นะครับนอกจากนี้นะยังมีเรื่องของประสิทธิภาพของตัวรถนะครับว่าทั้งน้ำหนักน้อยลงแรงต้านทานการหมุนของล้อเนี่ยก็จะน้อยลงด้วยเช่นกันก็ทำให้รถวิ่งได้ไกลขึ้นนะครับดังนั้นนะจะเห็นว่าเรื่องของค่า CD เนี่ยส่งผลต่อรถยนต์ไฟฟ้ามากกว่านะหากเทียบกับรถน้ำมันในรูปร่างขนาดเดียวกันแล้วนะครับรถ EV เนี่ยจะซีเรียสหลงค่าการต้านอากาศให้มันน้อยนะยิ่งค่า CD ยิ่งน้อยนะครับยิ่งวิ่งได้ไกลนะฮะจากการศึกษานะฮะการเก็บข้อมูลจากกระทรวงพลังงานแห่งสหรัฐอเมริกานะครับเขามีการเก็บข้อมูลรถ EV นะเขาดูว่าไอ้ค่า CD เนี่ยมันมีผลกับระยะทางมากน้อยขนาดไหนนะครับเขาบอกว่าถ้าเราสามารถลดค่า CD นะหรือ drag coefficient ค่าการลดสัมประสิทธิ์แรงต้านทานอากาศลงนะครับลดลงได้สัก 10% เนี่ยระยะทางจะวิ่งได้เพิ่มขึ้น 5-6% นะครับคือถ้าวิ่งได้สัก300โลนะฮะเพิ่มมาได้อีกสัก 5-6% เนี่ยก็เพิ่มได้อีกประมาณสัก18โลได้นะครับก็จะเห็นว่ามันมีผลจริงๆก็จะเห็นว่าเจ้าตัวค่า CD นะหรือค่าสัมประสิทธิ์แรงต้านทานอากาศเนี่ยในรถ EV เนี่ยสำคัญต่อเรื่องของระยะทางอย่างมากครับก็ไม่แปลกนะที่หน้าตารถไฟฟ้ากับรถน้ำมันจึงแตกต่างกันนะครับอย่างมาดูจุดแรกที่เราเห็นอย่างเรื่องของกระจังหน้านะครับช่องลมนะครับอย่างรถน้ำมันเนี่ยจะเห็นว่ากระจังหน้าหรือช่องลมจะมีขนาดใหญ่กว่ารถ EV อย่างเห็นได้ชัดนะครับนั่นก็เพราะว่ารถน้ำมันนะฮะมันจะต้องใช้ลมเนี่ยในการระบายความร้อนนะครับอากาศจะต้องเข้าไปก็คือระบายความร้อนที่เครื่องยนต์นะครับเพราะเครื่องยนต์มีการจุดระเบิดจึงเกิดความร้อนนะไอ้อารมณ์ที่เข้าไปจะต้องไประบายความร้อนของเครื่องยนต์อันที่2นะก็คือระบบปรับอากาศในรถนะฮะต้องผ่านคอมเพรสเซอร์ลงไปส่วนสุดท้ายนะครับอากาศที่เข้าไปในห้องเครื่องเนี่ยมันจะเอาไปใช้ในการสร้าง ID นะครับก็คือเอาไปผสมกับน้ำมันนะแล้วก็เอาไปฉีดเป็นเชื้อเพลิงในห้องเครื่องนะครับดังนั้นอากาศจะต้องใช้ค่อนข้างเยอะนะช่องอากาศเลยต้องใหญ่นะแต่พอเป็นรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันไม่ต้องใช้อากาศเพื่อผสมเชื้อเพลิงหรือระบายความร้อนเครื่องยนต์นะครับใช้เฉพาะระบบแอร์อย่างเดียวดังนั้นช่องลมจึงน้อยและเล็กกว่ารถน้ำมันค่อนข้างเยอะนะครับที่เหลือนะมันก็เลยไม่จำเป็นก็เลยปิดช่องให้มันทึบไปนะครับเพื่อลดแรงต้านทานอากาศนะโดยเฉพาะไอ้ตัวช่องลมเนี่ยเขาบอกว่ามันเพิ่มแรงต้านของรถค่อนข้างเยอะมากๆเลยนะครับนี่จึงเป็นเหตุผลนะว่าทำไมกระจังหน้าหรือช่องลมของรถ EV จึงต้องปิดทึบนะอันที่2นะครับตัวล้อรถนะฮะอย่างล้อรถยนต์ไฟฟ้าอย่างที่สังเกตนะครับว่าทำไมต้องทำเป็นล้อจานทึบและมีช่องลมน้อยๆด้วยนะครับทุกครั้งเวลาเราวิ่งผ่านนะครับความเร็วสูงๆเนี่ย
ตัวล้อเนี่ยมันจะมีแรงต้านลมด้านข้างนะครับรถเนี่ยที่เป็นล้อแม็กหรือรูปทรงที่มันต้านลมเวลาวิ่งมันก็จะตีอากาศมันก็จะสร้างความปั่นป่วนเกิดแรงต้านลมบริเวณล้อนะครับดังนั้นนะเขาจึงทำให้มันล้อมันทึบมีช่องลมน้อยๆนะเพื่อลดแรงต้านนะครับซึ่งอันนี้นะฮะก็จะส่งผลเรื่องของการกินพลังงานด้วยเช่นกันนะฮะนอกจากนี้นะครับการดีไซน์ล้อรถ EV เนี่ยเขาจะดีไซน์ให้ล้อเนี่ยมีเส้นผ่าศูนย์กลางที่ใหญ่กว่ารถน้ำมันทั่วไปนะครับก็เพื่อที่ว่าเวลามันวิ่งมอเตอร์หมุน1รอบเนี่ยระยะทางมันจะวิ่งได้ไกลกว่านะเรื่องการใช้พลังงานเนี่ยก็จะประหยัดยิ่งขึ้นเพราะว่าแรงบิดมันเหลือเฟืออยู่แล้วนะครับล้อวงใหญ่ขึ้นมันก็ไม่ได้กินแรงมากขึ้นสักเท่าไหร่นักนะแต่มันเป็นการเพิ่มระยะทางด้วยนะครับจากการศึกษาของคณะกรรมการพลังงานของยุโรปเนี่ยเขาบอกว่าตัวล้อเนี่ยส่งผลต่อสัดส่วนของการกินพลังงานหรือแรงต้านลมเนี่ยถึง 30% เลยก็ว่าได้นึกภาพนะถ้าเราปั่นจักรยานล้อซี่นะถ้าใครเคยปั่นจักรยานชายทะเลนะและลมพัดมาแรงๆนะครับเราจะได้ยินเสียงลมผ่านล้อนะเราจะรู้สึกว่าโอ้โหล้อจักรยานทำไมมันปั่นยากอย่างนี้เวลาลมผ่านแรงๆนะครับนั่นก็เช่นกันนะครับบางคนเอาซื้อรถยนต์ไฟฟ้ามานะฮะแล้วก็ไปเปลี่ยนเป็นล้อแม็กเหมือนรถน้ำมันนะแต่งซิ่งนะครับใช้ล้อแม็กทั่วไปเนี่ยระยะทางจะหายไปนะประมาณเกือบ 10% นะครับนั่นแหละฮะก็เพราะว่ามันมีผลกับแรงต้านทานอากาศถ้าใครอยากรู้ไปลองดูได้นะลองเปลี่ยนล้อแล้วก็วัดระยะทางเนี่ยนะครับเอาแค่ Tesla ล้อสแตนดาร์ดกับล้อที่เป็นใบพัดเนี่ยก็ระยะทางต่างกันอยู่นะครับไอตัวสแตนดาร์ดจะกินพลังงานน้อยกว่าจะเห็นว่าเรื่องการกินพลังงานเนี่ยล้อรถก็มีผลนอกจากกระจังหน้าและล้อแม็กที่มันเป็นล้อทึบแล้วนะครับมันยังส่งผลเรื่องของแบตเตอรี่อีกด้วยนะอย่างแบตเตอรี่นะครับถ้ารถมีแรงต้านเยอะนะฮะค่า CD สูงๆเนี่ยมันจะกินพลังงานเยอะพอกินพลังงานเยอะก็ส่งผลต่ออายุของแบตเตอรี่นะครับยิ่งเราขับความเร็วเยอะๆเนี่ยมันก็จะกินไฟเยอะมากขึ้นนะนั่นหมายความว่าคุณก็ต้องชาร์จไฟบ่อยนะครับพอชาร์จไฟบ่อยเนี่ยแบตเตอรี่เวลามันนับอายุมันนับเป็นไซเคิลนะครับก็ต้องใช้ชาร์จเร็วขึ้นไซเคิลถึงเร็วนะมากกว่ารถที่ CD น้อยนะครับแล้วก็จะมีพวกรายละเอียดจุกจิกอย่างที่มือจับประตูมือจับประตูก็มีผลกับแรงต้านนะแต่อาจจะไม่เยอะนะครับแต่จะมีผลเรื่องของเสียงมากกว่านะครับสุดท้ายนะครับเรื่องของการทดสอบค่า CD นะครับเราก็จะเห็นว่าค่า drag coefficient นะหรือแรงต้านของตัวรถนะครับแรงต้านอากาศในตัวรถเนี่ยของ EV เนี่ยมันมีผลสำคัญนะเขาจะต้องมีการทดสอบนะอย่างที่บอกก็จะใช้เป็นโปรแกรมนะครับก็คือจะทำเป็นโปรแกรมจำลองอุโมงค์ลมขึ้นมานะครับหลังจากที่ทำตัวรถออกมาเรียบร้อยแล้วดีไซน์เสร็จเนี่ยเขาก็จะสแกนตัวรถเนี่ยเข้าไปในคอมพิวเตอร์นะครับโดยที่จะเอาตัวรถเนี่ยไปตั้งในอุโมงค์ลมเอาพัดลมเป่านะครับแล้วก็ดูว่าค่า CD มันเป็นเท่าไหร่นะครับซึ่งต้องบอกว่ายุคหลังๆเนี่ยโอ้โหมันเป็นดิจิตอลนะมันบอกค่าได้หมดเลยนะครับแล้วไม่ต้องมาทดสอบของจริงให้เปลืองอีกแล้วนะครับทีนี้เรามาดูตัวอย่างเพื่อเห็นภาพมากขึ้นนะฮะอย่างรถที่มีค่า CD น้อยๆนะครับหรือค่า drag coefficiency เนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงนะอย่างเจ้าตัวนี้นะก็คือเจ้าตัว Lightyear Zero นะครับค่า CD นะอยู่ที่ 0.175 นะครับเราจะเห็นว่าโอ้ไอ้เจ้าตัว Lightyear เนี่ยมันเป็นรถที่ใช้ร่วมกับ Solar Cell นะครับดังนั้นนะฮะเรื่องของการกินพลังงานเนี่ยไม่ต้องห่วงนะโคตรประหยัดเลยนะเพราะมันจะต้องทำให้วิ่งได้ไกลที่สุดเท่าที่ทำได้นะครับส่วนอีกรุ่นหนึ่งนะครับก็คือเจ้าตัวรุ่น Lucid Air Dream นะครับเจ้าตัวนี้นะฮะค่า CD อยู่ที่ 0.197 เท่านั้นนะซึ่งเป็นรองแค่เจ้าตัว Lightyear เท่านั้นเองนะสำหรับเจ้าตัว Lucid Air Dream คันนี้นะครับนะหน้าตาดีไซน์จะประมาณนี้ก็สรุปนะครับสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยทำไมหน้าตาถึงแตกต่างกับรถน้ำมันนะเราก็เห็นว่าอย่างรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันจะซีเรียสเรื่องของระยะทางที่ยังจำกัดอยู่นะดังนั้นการออกแบบเขาถึงซีเรียสนะถึงเอาหลักของแอโรไดนามิกหรืออากาศพลัสสานะดูว่าเฮ้ยรถเนี่ยมันต้องแหวกอากาศได้ดีต้องต้านอากาศได้น้อยๆนะหรือค่า CD เนี่ย drag coefficiency เนี่ยควรจะน้อยที่สุดนะครับมันจะได้วิ่งได้ไกลขึ้นนะมันจะได้ช่วยเรื่องของการกินพลังงานกิโลวัตต์อัลต่อกิโลเมตรได้น้อยลงนะครับซึ่งมันจะส่งผล3เรื่องนะก็คือเรื่องประสิทธิภาพการกินพลังงานอันที่2ก็คือเรื่องของสมรรถนะนะครับเพราะว่าตัวรถเนี่ยแบตเตอรี่มันหนักอยู่แล้วนะรถก็กดนะก็ยิ่งมีสมรรถนะที่ดีขึ้นนะครับอันที่3นะอันนี้คือสำคัญนะครับเรื่องของการควบคุมรถนะครับถ้ารถเนี่ยมันควบคุมได้ไม่อยู่ต่อให้รถแรงเพราะอยู่ว่ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยแรงบิดมันมาทันทีนะครับความปลอดภัยจึงเป็นสิ่งสำคัญนะครับที่สำคัญเรื่องความประหยัดเนี่ยมาอันดับหนึ่งนะครับดังนั้นนะเรื่องของค่า coefficiency หรือค่า CD จึงถูกเอามาเริ่มใช้แล้วถูกโฟกัสและเอามาเป็นจุดขายในการขายโปรโมทรถ EV ในยุคนี้อีกด้วยนะครับเพื่อนๆคิดเห็นยังไงนะครับสำหรับค่า CD หรือไอตัว Aerodynamic ในรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยมันมีผลจริงไหมหรือตรงไหนที่อยากจะเพิ่มเติมนะสามารถคอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันที่ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้นะเห็นว่าความรู้นี้มีประโยชน์นะครับ
ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสักกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับไว้ถ้ามีความรู้อันไหนที่น่าสนใจนะซึ่งตอนนี้โอ้โหผมไปหามาหลายเรื่องนะเอาว่าเดี๋ยวจะทยอยเล่าให้ฟังนะเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกสำหรับคลิปนี้จบเพียงนี้เจอกันในคลิปหน้านะครับ